สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้เขาก็อัปเดตเกมใหม่ล่าสุดกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าอัปเดตอะไรกันบ้างเห็นไหมมีชุดมาใหม่ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีชุดเด็กด้วยนะลองไปเล่นกันดูนี่พี่ปอก็จะเปลี่ยนชุดให้ดูนะว่าเฮ้ยชุดมันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมีแว่นตรงแว่นตามาให้ใหม่เลยนะนี่แล้วก็เป็นพวกที่ใส่หัวอะไรเงี้ยอันนี้แล้วก็มีเข่าของซานตาคลอสอ่ะมีปงมีปีกเพื่อนก็สามารถมีปีกเหมือนเราได้ด้วยน่ารักนี่แล้วก็มีหางเนี่ยมีทำไมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูนะว่ามันมีทำไมอ่ะนี่เห็นปะใครยังไม่อัปเดตรีบไปอัปเดตด่วนๆเลยนะจ๊ะเนี่ยก็จะมีใส่เป็นมันคล้ายๆมงกุฎที่หัวเป็นดอกไม้น่ารักดีนี่มันอัปเดตมาครั้งนี้พี่ปอจะบอกว่าเฮ้ยน่ารักอ่ะชอบอะไรพี่ปอชอบบ้านหลังนี้มากคือไม่ต้องสร้างเองสมมติน้องๆอยากสร้างบ้านเฮ้ยสร้างไม่เป็นอันนี้เลยจ้าเขาอัปเดตบ้านใหม่มาให้แต่ว่าเราต้องมาลงเฟอร์นิเจอร์เอาเองเอ้ยน่ารักใครอยากจะแต่งสไตล์ไหนก็ได้ไงจะไม่เหมือนกันแน่นอนนี่มีห้องน้ำห้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ประใสเอาน่ารักดีนะเขาคงเห็นในแบบว่าครั้งที่แล้วไงที่อัปเดตชั้น2มาให้เนาะคนเขาก็แต่งกันแบบสวยงามมากแต่ละช่องคือแบบเอ้ยมีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียดีเลิศอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นชั้นลอยๆเอาไว้แบบย่างหมูกระทะอะไรเงี้ยเนาะเฮ้ยน่ารักน่ารักชอบอัปเดตครั้งนี้ใครชอบอะไรบอกพี่ปอด้วยสำหรับพี่ปอชอบนี่เลยบ้านหลังนี้ชอบมากทำไมพี่ปอชอบสร้างไม่ได้ไงสร้างไม่ได้แบบนี้ก็เลยแบบชอบน่ารักดีขี้เกียจสร้างไงสายขี้เกียจอย่างพี่ปอเจอหลังนี้ไปจบเลยจ้ะนี่แล้วมันมีอัปเดตอะไรอีกเดี๋ยวเราไปดูอ๋อบ้านหลังนี้มันสามารถว่ายน้ำได้ด้วยนะนี่ปริ้งดีอ่ะมีสระแล้วดูดิลายน้ำมันสวยมากไม่รู้เขาอัปเดตให้เราด้วยหรือเปล่าแบบว่าเราสามารถไปสร้างเองได้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูนะว่าเอ้ยครั้งหน้าเราจะสร้างสระว่ายน้ำแล้วมันจะมีน้ำแบบลายๆแบบนี้หรือเปล่าเนาะให้มาหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะต่อไปบ้านมันจะมีบ้านเขาเรียกว่าอะไรบ้านซานต้าเนี่ยมาใหม่แล้วก็จะมีรถเอาไว้แจกเขาเรียกว่าอะไรนะแจกของขวัญเด็กๆแต่ว่าของขวัญเขาว่าเป็นระเบิดไม่น่าเป็นระเบิดเลยเนาะเนี่ยก็จะเป็นบ้านโอ้ยจัดสวยลูกนี่คือบ้านของซานต้าคลอสนะจ๊ะน่ารักกันไปอีกเตาผงเตาผิงใช้ได้หมดเลยนี่พี่ปอบอกว่าชอบนะมีแบบอะไรเล่นเยอะมากเกมนี้ใครไม่โหลดนี่เสียใจแย่เลยไปดูชั้น2ของบ้านหลังนี้กันนะจ๊ะมันไม่ได้ชั้น2มันก็ชั้น2นั่นแหละแต่เหมือนแบบชั้นลอยๆเงี้ยเอาไว้ดูบรรยากาศนู่นนี่นั่นก็เหมือนหลังนู้นเนาะเฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักเก่งนี่ก็จะเป็นคล้ายๆบ้านต้นคริสต์มาสบ้านต้นคริสต์มาสน่ารักดีขึ้นไปมันก็จะมีประมาณ3ชั้นมั้งชั้นหนึ่งขึ้นไปกว่าจะขึ้นเวียนหัวนี่ก็ตกแต่งได้หมดเลยนะแล้วแต่คนจะไปตกแต่งยังไงอยากเห็นคนอื่นตกแต่งมั้งใช่ไหมอยากเห็นน้องๆตกแต่งมั้งว่าหุยพี่ปอของหนูเลิศมากเลยอะไรเงี้ยนี่แล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไหมชั้นสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นเตียงเฮ้ยกว่าจะขึ้นถึงเหนื่อยมากโอ้ยเตียงสีเหลืองเขาอัปเดตมาให้ป้าเตียงอะไม่รู้นะอัปเดตมาเปล่าครั้งหน้าคงอัปแหละแบบเก็บตกอะเดี๋ยวจะมีเก็บตกเขาจะเป็นอัปเดตแบบเล็กๆน้อยๆมาให้อีกอะนั่นแหละมาต่อไปเนี่ยมันบินได้ด้วยนะอันเนี้ยแล้วก็นี่ไงของขวัญแต่มันคือแบบว่าพวกคนอื่นโดนมันก็ตายนะเนี่ยตุ้มๆเป็นแบบตุ้มอะระเบิดอะระเบิดแต่ไม่มีใครให้พี่ปอยิงพี่ปอก็เลยไม่ได้ยิงไงไม่ได้ยิงจ้าให้ดูเฉยๆนี่อัปเดตเลิศหรูดูดีมากเลยอัปเดตครั้งนี้ต่อไปมีอะไรอีกป่ะพี่ปอมันสามารถที่จะเปลี่ยนเมืองนะให้กลายเป็นแบบหิมะได้ด้วยนะแบบขาวโพโลโลเลยอะแบบขาวเลยแบบหิมะปกคลุมอ่ะมันจะมีหลายสเต็ปมากเอาขาวตรงนี้ขาวตรงนู้นหรือว่าขาวตรงไหนอ่ะลองไปกดเล่นกันดูนะคือแบบโอ้สนุกอ่ะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมกดที่ตรงไหนพี่ปอลืมกดให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะก
กดให้ดูหรือเปล่าอ่ะพี่ปอก็ลืมเนี่ยมันจะกดตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะขึ้นแบบว่าเป็นหิมะตรงเนี้ยช่วงเนี้ยเห็นป่ะเนี่ยลองกดลูกศรขึ้นลูกศรลงจะมีหิมะตรงไหนมั่งตรงถนนตรงนู้นตรงเนี้ยโอ้ลองเล่นดูนะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวก็มาดูกันนะจ้าคลิปต่อไปโอเคแค่นี้แหละคร่าวๆไปแล้วจ้า